ที่ททท.เผยนะครับว่าโครงการภูเก็ตโมเดลต้องชะลอครับไม่ทันตามกำหนดแต่ไม่ยกเลิกนะครับเตรียมปรับแผนเพื่อความปลอดภัยป้องกันโรคสูงสุดก็ย้ำว่าจะพยายามเปิดให้ทันในช่วงไฮซีซั่นปลายปีนี้ครับคุณยุทธศักดิ์สุภศรผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยกล่าวถึงนโยบายภูเก็ตโมเดลครับเป็นแนวทางที่จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนจำกัดโดยนำร่องภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกตามที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีแนวคิดจะเริ่ม1ตุลาคมนี้อาจจะต้องเลื่อนออกไปก่อนนะครับหลังจากพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยล่าสุดททท.ได้ลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตหารือกับผู้ประกอบการท่องเที่ยวครับโดยเฉพาะแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวและอาจจะต้องปรับแผนการส่งเสริมป้องกันโรคใหม่นะครับถ้ามีการระบาดรอบ2ในไทยซึ่งโดยภาพรวมเพราะว่าตอนนี้ผู้ประกอบการในภูเก็ตเองก็มีการเตรียมความพร้อมแล้วก็มีความพร้อมแล้วนะครับแต่ว่าต้องประเมินผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนก่อนนะครับจึงจะสามารถสรุปผลได้ชัดเจนคือขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับเพิ่มเงื่อนไขในเชิงปฏิบัติให้เข้มข้นที่สุดนะครับยอมรับว่าเวลานี้ต้องชะลอแผนตามกำหนดเดิมออกไปก่อนแต่ก็เพื่อสร้างความเข้าใจให้ตรงกันกับทั้งผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในพื้นที่ครับก็ชะลอเนี่ยผมคิดว่ามันก็อาจจะในเรื่องของการสร้างความเข้าใจให้ตรงกันก่อนใช่ไหมฮะผู้ประกอบการอาจจะเปิดแต่ประชาชนอาจจะกลัวแต่ถ้าเกิดเขาเข้าใจว่าเรามีวิธีการหรือมาตรการที่สามารถความมั่นใจได้ว่ามันจะไม่มีการระบาดขึ้นมาอีกเนี่ยผมคิดว่าในบางพื้นที่อย่างเช่นมีการพึ่งพิงเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวระดับสูงยังไงก็น่าจะยินยอมที่จะให้มีการเปิดต่อไปนะครับซึ่งตรงเนี้ยก็เราดำเนินการอยู่โดยร่วมมือกับทุกๆฝ่ายไม่จะเป็นเรื่องของกระทรวงสาธารณสุขก็ดีหรือในส่วนของกระทรวงมหาดไทยด้วยครับคุณยุทธศักดิ์ยังย้ำนะครับว่าททท.จะพยายามเร่งจัดทำแผนให้เสร็จเร็วที่สุดนะครับเพื่อเปิดรับชาวต่างชาติให้ทันในช่วง2เดือนสุดท้ายของปีนี้เพราะว่าเป็นช่วงที่ชาวต่างชาติหนีหนาวมาเมืองร้อนนะครับโดยการเปิดรับชาวต่างชาติจะทำเป็น3ระยะด้วยกันครับได้แก่ระยะทดลองขยายผลและเปิดอย่างจำกัดนะครับระยะเริ่มต้นเนี่ยจะมีต่างชาติเข้ามาไม่เกิน300คนเท่านั้นครับส่วนพื้นที่ก็จะเน้นเป็นเกาะที่สามารถควบคุมให้อยู่ในวงจำกัดได้นอกจากภูเก็ตแล้วเกาะสมุยก็เป็นอีกแห่งหนึ่งที่มีชื่อจะขอร่วมทดลองในเฟสที่2นี้ด้วยครับ